กราบสวัสดีคนดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับผมเคนะฮะใน Contrast Studio นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาบอกกล่าวเล่าข่าวสำหรับแฟนๆ Facebook ทุกคนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็บางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะว่าตอนนี้ Facebook อ่ะมันสามารถใส่เพลงที่ใต้ปกข้างบนนะฮะใต้ชื่อใส่เพลงเติมเพลงเข้าไปได้นะครับผมเขาบอกว่าการใส่เพลงเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกตัวตนสำหรับเจ้าของ Facebook นั้นๆนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะใส่ยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเรามาอยู่กันที่หน้า Facebook ของพวกเราเลยครับมาจนถึงนี่เลยครับตรงที่มันเสือกกับเราอยู่เนี่ยนะครับคือคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยตรงที่มันเสือกกับเรานะฮะแล้วเราก็มองมาที่ตรงนี้นะครับผมนี่อ่ะกดเข้าไปที่เพลงนะครับโอเคตอนนี้ผมเลือกไว้2แบบตอนนี้ผมเลือกไว้2แบบ2เพลงนะครับก็มีอันเนี้ยเลือกไว้แล้วเนี่ยคือแล้วก็อันนี้นะครับ Green Tea Add อันนี้นะครับช่วงนี้ฟังแต่เพลงแบบนี้พอแล้วอ่ะโอเคอันเนี้ยเป็นเพลงที่ผมเลือกนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเป็นยังไงจะไม่พลิกหน้าจอให้ดูหรอกเพราะว่าหลายๆคนก็คงทำเป็นแล้วแหละเราก็กดไปที่ปักหมุดไว้ที่อย่างโปรไฟล์ปึ๊กกดเข้าไปตอนเนี้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันขึ้นได้ทีละเพลงเนี่ยดูดิขึ้นแล้วเนี่ยเพลงทีอันนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันมีเพลงมากมายเลยนะครับอยู่ในคลังเพลงของเขานะฮะถ้าเกิดผมอยากจะบ่งบอกตัวตนของผมนะครับใส่เพลงที่ผมชอบนะฮะอย่างเช่นพาราดอกเนี้ยอ่ะดูดิว่ามันจะหาเจอไหมนะครับผมตอนนี้เราเขียนพีเสดิร์ดกดพอผ่านนี่พีเสดิร์ดมาเลยต้องมีสิพาราดอกมาแล้วครับฤดูร้อนมาเลยครับตอนนี้ใช่ตอนนี้มีนาฤดูร้อนคลิปกูจะติดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอลองอันนี้ดีกว่านี่เพลงที่บ่งบอกสไตล์นะครับเพลงที่ชอบนี่เลยอินดี้มากๆนะครับผมไม่มีครับนี่เนี่ยมันไม่เจอของคิมแชมเบอร์นะครับของพุตเตอร์นะฮะเบอร์ดิไม่ใช่เลอร์คิมแชมเบอร์เป็นยังไงถ้าใครนะครับก็ชอบฟังดนตรีไทยร่วมสมัยก็ลองเซิร์ชได้เลยนะครับคำนี้เลยนะคิมแชมเบอร์นะครับของกรูเดอร์นะฮะเรามาบ่นกันที่ Facebook กันต่อดีกว่านะครับผมทุกๆวันเนี่ย Facebook มันกำลังจะเข้าใกล้ไฮไฟเข้าไปมากทุกทีแล้วนะครับผมตอนนี้มันขาดแค่เปลี่ยนดิสเพย์นะครับให้เป็นสีแวนแววสว่างตานะครับกับกลิตเตอร์ฟุ้งฟิ้งนะฮะแต่ก็มีบางทีนะผมก็แอบคิดถึงไฮไฟเหมือนกันสมัยที่เราอัพรูป BB ที่แบบว่ารูปละ 512 KB แม่งอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับลืมพาสเวิร์ดใครลืมพาสเวิร์ดไฮไฟกันไปแล้วบ้างครับชูมือเลยเราลืมพาสเวิร์ดไฮไฟไปแล้วตอนนี้เสียดายรูปมากเลยอะไรก็ไปข้างล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการเพิ่มเพลงลงบนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยใต้ชื่อของเรานะครับใน Facebook นะฮะใส่ไว้นะครับเพื่อน เข้ามาดูเข้ามากดคือมึงเอาลิงก์จาก YouTube มาให้ดูไปเลยไม่ดีกว่านะครับหรือคือยังไงเพิ่มการเข้าถึงของเราของเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนของเราแล้วเพื่อนถ้าอยากถ้าเพื่อนคนนั้นอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราฟังเพลงอะไรแล้วกินกับเพลงอะไรอยู่ก็ให้มากดมันไม่ยากไปหรอกครับมาร์คสู้คุณเปิดการเข้าถึงให้เพื่อนๆแวะเข้ามาเราโพสอะไรเพื่อนเห็นเราโพสอะไรเพื่อนเห็นให้มันเยอะๆกว่านี้ไม่ดีหรอครับมาร์คว่าส่วนตัวของผมเนี่ยมันคือแค่ฟีเจอร์ใหม่เล็กๆเหมือนในอวตารเนี่ยอวตารแม่งฮิตกันอยู่อาทิตย์เดียวหายต้อมอันนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะฮะทั้งมันเราก็แค่ได้ข่าวมาแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันมีไงแล้วปกติไม่ค่อยเข้าหน้าโปรไฟล์ตัวเองเท่าไหร่หรอกสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม See you วันไหนไม่รู้ช่วงนี้มาไม่บ่อยโอเคบ๊ายบายครับ